ิริต้าควงสามีกรณ์ณรงค์เดชออกงานระดับโลกที่สเปนสิริต้างามเกินต้านควงสามีกรณ์ณรงค์เดชออกงานระดับโลกที่สเปนเปิดตัวคอลเลกชันไฮจิวเวลรี่เป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนๆต่างลงความคิดเห็นว่าสวยเก่งหล่อดูดีเหมาะสมกันแบบสุดๆสำหรับสิริต้าเจนเซนกับสามีนักธุรกิจตระกูลดังกรณ์ณรงค์เดชแม้จะมีลูกด้วยกันแล้วหนึ่งคนแต่ทั้งคู่ก็ยังมีความหวานออกมาให้ได้เห็นผ่านโซเชียลอยู่ตลอดและล่าสุดทั้งคู่เดินเฉิดฉายเข้าร่วมงานเปิดตัวคอลเลกชันไฮจิวเวลรี่โบเต้ดูมงบิวเตสดูมอนเดในฐานะแขกคนสำคัญจากคาเทียแบรนด์เครื่องประดับหรูที่ส่งเทียบเชิญคู่รักเซเลบริตี้เมืองไทยกรณ์ณรงค์เดชและสิริต้ามาร่วมงานรอบ VVIP ณสวนแห่งพระราชวังลิเรียปาลาซิโอเดลิเรียกรุงมาดริดประเทศสเปนงานนี้ริต้าคอมพลีทลุคด้วยเดรสสีดำเพิ่มลูกเล่นลายหงฉลุดแสนเก๋จากแบรนด์ยานีนากูตูใส่เครื่องประดับจากแบรนด์คาเทียเสริมความชิคด้วยการถือกระเป๋าสีแดงจากแบรนด์คาเทียเช่นเดียวกันส่วนรองเท้าเลือกแบรนด์จูเซปเป้ซานอตตี้มาใส่สวยงามเกินต้านไปเลยจ้าซึ่งหลังจากที่ได้เผยภาพให้แฟนๆได้ชมผ่านไอจีก็เรียกเสียงชื่นชมได้เพียบเพราะว่าทั้งคู่ออร่ามาเต็มน้องไม้ได้เรียนต่อแล้วมีผู้ขออุปการะช่วยเหลือเผยยอดบริจาคเพียงข้ามคืนน้องไม้ได้เรียนต่อแล้วมีผู้ขออุปการะช่วยเหลือเผยยอดบริจาคเพียงข้ามคืนน้องขอขอบคุณคณะอาจารย์ที่เมตตาขอบคุณผู้ใจบุญทั่วประเทศจากกรณีนสบุตรยาคลังวิเชียนหรือน้องไม้อายุ15ปีชาวโวทท่ากระต่ายทองอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรประสบปัญหาพ่อแม่แยกทางการต้องอาศัยอยู่คนเดียวในบ้านเล็กและไม่ได้เรียนหนังสือเนื่องจากไม่มีผู้ปกครองพาไปสมัครแต่เมื่อลุงพาไปสมัครตอนหลังปรากฏว่านักเรียนเต็มแล้วจึงไม่ได้เรียนต่อทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่าทางโรงเรียนไม่รับทางโรงเรียนถูกต่อว่าสร้างความเสียหายและความไม่สบายใจให้กับโรงเรียนอย่างมากสำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่29มิถุนายน65ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมโดยโรงเรียนชี้แจงว่าข่าวเรื่องของน้องไมล์มีความคลาดเคลื่อนที่ว่าโรงเรียนไม่รับนั้นไม่ใช่ไม่รับแต่ต้องดำเนินการตามระเบียบการรับนักเรียนและในปัจจุบันน้องไมล์เข้าเรียนต่อแล้วโดยคณะครูยังยืนยันว่าจะเร่งช่วยกันสอนน้องไมล์ให้เรียนตามเพื่อนให้ทันด้วยสำหรับยอดบริจาคผ่านบัญชีนสบุตรยาคลังวิเทียนและนายสุพันธ์เกตพงศ์หมายเลขบัญชี661-676-4666-4ขณะนี้ยอดพุ่งขึ้นไปเป็นเงิน513,715 บาทแล้วโดยเงินในบัญชีนี้จะต้องลงชื่อเบิก2คนถึงสามารถเบิกได้และจะต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาช่วยดูแลอีก1คณะเพื่อให้การใช้เงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ใจบุญที่บริจาคมาให้เป็นทุนการศึกษานอกจากนี้ยังมีผู้ใหญ่ที่ต้องการอุปการะน้องไมล์โดยจะส่งเรียนจนจบระดับปริญญาตรีอีกด้วยน้องไมล์บอกว่าขอขอบคุณคณะอาจารย์ที่เมตตาจนได้เข้าเรียนขณะนี้ได้เข้าเรียนตามที่ปรารถนาแล้วและยังขอบคุณผู้ใจบุญทั่วประเทศที่ให้การสนับสนุนมาจนได้เงินจำนวนมากตนจะตั้งใจเรียนตามที่ผู้ใจบุญต้องการและจะเรียนให้จบเพื่อให้ทุกท่านได้ภาคภูมิใจที่ช่วยเหลือมา
หนูเล็กเลิกทำรายการ3ปีเคลียร์ใจเป็กพี่แจงบล็อกต้นหอมเผยเหตุรวยซื้อพอด3ปีไม่มีงานเลยขายของออนไลน์อย่างหนักหนูเล็กต้องเลิกทำรายการ3ปีเคลียร์ใจเป็กพี่แจงบล็อกทุกอย่างต้นหอมขายของออนไลน์จนรวยซื้อพอดจริงไหมหนูเล็กกาเก้าหรือหนูเล็กพัทรวดีพร้อมด้วยเป็กที่ศรีธัญญามาเปิดใจในรายการแฉโดยตอนหนึ่งหนูเล็กเผยถึงเหตุต้องเลิกทำรายการเลิกทำงานไปถึง3ปีว่าตอนท้องเหวี่ยงทุกคนอีกนิดเดียวเกือบบ้าสมมุติมีคนนั่งด้วยแล้วไม่คุยพี่เกลียดหนูหรือเปล่าคลอดแล้วจนลูกเป็นขวบแล้วยังเป็นจะรู้สึกที่ไม่ชอบหนูหรือเราไม่ควรอยู่ที่นี่แล้วคิดเองไปที่บ้านก็เป็นสามีเคยมารอรับไม่มาก็จะรู้สึกทำไมเป็นแบบนี้ทิ้งเราเหรอจะร้องไห้ตลอดเวลาปรึกษาจิตแพทย์ก็บอกไม่ต้องกลัวเป็นบ้าคนที่หนักกว่าเรามีเยอะแต่ปัญหาเราคือมีทั้งคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจทำให้เรายิ่งน้อยเลยบอกแฟนว่าจะไม่ทำงานแล้วถ้าทำจะไม่มีเพื่อนอีกแล้วจะกลายเป็นคนมาเกลียดเราหมดเราจะรู้สึกแบบนี้ตัดสินใจลาออกบอกพี่บอยเลยว่าหนูขอลาออกที่บ้านยังดีที่สามีเข้าใจถ้าไม่เข้าใจจะเป็นคู่ที่เลิกกันถามว่าตอนนั้นลาออกจากรายการประจำทุกรายการเลยหนูเล็กกล่าวว่าลาออกพักไม่มีงานตอนนั้นก็มีข่าวก็มีความน้อยใจเราก็ฮอร์โมนนี่แหละก็มีความไม่เข้าใจก็เคลียร์จบเพราะฮอร์โมนเริ่มหายถามว่าเป็กกี้มีคลิปคืนดีชมพู่ก่อนบ่ายด้วยเป็กกี้กล่าวว่าผลกระทบมาจากหนูเล็กเลยรู้สึกชีวิตในวงการมันยังไงทำไมน่ากลัวจังเลยถอยห่างจากเพื่อนทุกคนไปอยู่เซฟโซนกับผัวช่วงนั้นเป็ดไปเหมือนกันหนูเล็กกล่าวด้วยว่าจริงๆเกิดจากที่เราไม่ได้คุยกันมันก็ยิ่งคิดหนูก็ยิ่งคิดพี่เป็กก็ยิ่งคิดมันไปเรื่อยเราต้องเคลียร์เจอพี่เป็กหนูก็เข้าไปขอโทษเขาอะไรที่หนูเข้าใจผิดพี่เข้าใจผิดหนูขอให้จบไปด้านเป็กที่บอกว่าก็ขอโทษเหมือนกันถ้าทำอะไรให้ไม่สบายใจหนูเล็กยอมรับว่า3ปีก็ให้เวลาตัวเองกันมานั่งคิดเกิดจากฮอร์โมนเราคนเดียวเลยเกิดจากเราคนเดียวเลยเป็นประเภทว่าถ้าน้อยใจใครจะบล็อกหมดไม่ติดต่อพี่ต้นหอมสกุลตลาหนูบล็อกไลน์บล็อกเฟซไอจีบล็อกทุกอย่างพอให้เวลาตัวเองเข้าใจมากเป็นฮอร์โมนอารมณ์เราด้วย3ปีไม่มีงานเลยหันมาขายของทุกอย่างต้องหารายได้เพราะมีลูกด้วยขายทั้งเสื้อยืดไตปลาเชือกกายภาพไลฟ์ขายของคนดูน้อยมาก70คนไลฟ์ตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นพักแล้วไลฟ์ถึงตี1ตี2จนคนดูเหลือ70ถ้าพี่อยู่หนูก็อยู่คนก็เอฟเยอะเราก็สู้ขายของออนไลน์จนซื้อพอดป้ายแดงเลยเหรอหนูเล็กกล่าวว่าไม่ใช่คนจะเข้าใจทำอะไรมารวยทำงานมา15ปีก่อนเข้าวงการก็ขายของเป็นเงินเก็บพอเราไม่มีหนี้เราอยากได้อะไรก็ได้